อ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องตู้ห่าวมันก็ยังไม่จบแหละโอ้ยนี่กระแชข้ามปีชูวิทย์ไม่ได้พักไม่ได้ไปเคาท์ดาวน์ที่ไหนเลยเนาะมีคนถามไม่กลัวตายหรอโอ้ถ้าตายแบบมีตำนานผมตายได้ค่ะเนี่ยเฮียชูพูดอย่างนี้เลยนะขออนุญาตละกันคือไปพูดกับคุณสรยุทธ์นั่นแหละนะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็เรารู้ขบวนการทุนจีนสีเทาอยู่แล้วตั้งแต่ทัวร์ศูนย์เหรียญที่โอ้โหเป็นกันมานับ10ปีอะแล้วมันก็เหมือนกับมีจุดที่ทำให้โป๊ะตรงที่ผัดจินหลิงเนี่ยแหละที่กลายเป็นว่าไปเจอยาเสพติดอยู่ในนั้นใช่ไหมแล้วก็เลยเกิดการขยายผลซึ่งเฮียชูไม่ได้เพิ่งมาพูดนะเขาพูดตั้งแต่ทัวร์ศูนย์เหรียญอยู่แล้วค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนะวันนี้ที่คุณชูวิทย์ตั้งคำถามมาโดยตลอด 2-3 สัปดาห์คือเมื่อไหร่จะแจ้งข้อหาฟอกเงินกับตู้ห่าว มันยังแจ้งไม่ได้และล่าสุดก่อนหน้านี้อาทิตย์ที่แล้วชูวิทย์ก็พูดว่าก็มีหลานนายกไงไปเป็นเจ้าของเรื่องของรถทัวร์ประมาณ50คันได้500กว่าคันนี่เขาบอกว่ารถทัวร์เป็นชื่อเนี่ยประมาณ50คันฟอกเงินเหรอฟอกเงินหรือเปล่าอันนี้คุณชูวิทย์ตั้งคำถามนะเรานำเสนอผ่านการตั้งคำถามของคุณชูวิทย์นะซึ่งทำไมถึงยังไม่ตั้งข้อหาฟอกเงินสักทีทีนี้รถทัวร์คันนึง3ล้าน5ทั้งหมด50คันเท่ากับ175ล้านบาทตู้ห่าวจ่ายดาวคันละ 500,000 บาทรวมเป็นเงิน25ล้านบาทจ่ายเงินค่าเช่าช่วงค่าผ่อนบวกกำไรให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด Contemporary Construction อีกเพราะบริษัทจีนนำรถทัวร์เข้ามาไม่ได้เนื่องจากปัญหาเรื่องภาษีขสมก.ก่อนหน้านี้คุณชูวิทย์บอกอย่างนี้ด้วยถ้าตำรวจตั้งข้อหาฟอกเงินกับตู้ห่าวก็ต้องเรียกหลานนายกมาสอบเรื่องฟอกเงินด้วยเพราะมันมีชื่อชัดเจนไงว่าเป็นเจ้าของรถทัวร์50คันไงตรงนี้ต่างหากแหมนักข่าววันก่อนเรานำเสนอเนาะไปเจอนายกอยากจะถามเรื่องนี้นายกก็ปี๊ดใส่ซะอย่างนั้นไม่รู้โมโหอะไรมาวันนั้นยังว่าเอ๊ะทำไมนายกอารมณ์เสียจังเลยนะคะคุณชูวิทย์ก็พูดว่าไอ้ผมโพสอะว่าในที่สุดเขาก็ต้องถึงบางอ้อกันนอกจากหลานนายกจะมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทให้ตู้ห่าวเช่ารถไปทำธุรกิจทัวร์แล้วยังปรากฏชื่อเป็นเจ้าของรถทัวร์ที่ตู้ห่าวใช้ทัวร์ศูนย์เหรียญไปปปส.แล้วปปส.ก็ไปยึดรถมาได้อีก297คันด้วยตั้งข้อสังเกตว่าทำไมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถึงแสดงท่าทีฉุนเฉียวไม่ยอมพูดอะไรสักคำให้นายธนาธรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกออกหน้ามาบอกว่าธนกรเนาะให้กับโฆษกธนกรเนี่ยออกมาพูดบอกว่าก็วันนั้นน่ะนักข่าวไปถามในประเด็นอีเวนท์ที่นายกได้พูดไปแล้วทำไมนักข่าวไปถามซ้ำกลายเป็นประเด็นนั้นไปใช่ไหมกลายเป็นประเด็นอีเวนท์ไปนี่โฆษกออกมาพูดแทนไงก็เข้าใจโฆษกแหละไม่รู้จะพูดยังไงแล้วไงจะไปถามใครได้นอกจากท่านน่ะก็ท่านอยู่ในอีเวนท์น่ะก็เป็นหลานไม่ใช่เหรอแล้วพอถามประเด็นหลานก็เลยอาศัยว่าโมโหต่อเนื่องอาศัยโมโหต่อเนื่องไม่ตอบไม่พูดไม่ตอบเนาะทีนี้เมื่อวานก่อนที่เราถามไปนี่ภาพนี้แล้วนายกโมโหใช่ไหมเดี๋ยววันนี้พลเอกประยุทธ์จะชี้แจงเรื่องหลานค่ะวันนี้จะชี้แจงเรื่องหลานบนเวทีแสดงวิสัยทัศน์เดี๋ยวรอดูเพราะว่าวันนี้เขาจะไปสมัครรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมใช่เป็นราชาเลิกเห็นเขาบอกราชาเลิกดีอะไรอย่างเงี้ยเลิกดีแล้วก็ไปคนเดียวคนอื่นอย่ามาขโมยซีนเปิดตัวนะเขาจะเปิดตัวของเขาแค่คนเดียวเขาถึงบอกว่าเฮ้ยนายกไปเปิดตัวลมใส่ช่ำชาใช่ป่ะแต่ตามดันมีประเด็นที่ทนายตั้มมาแฉไงอ๋อเขาก็เลยยึดโยงว่าไปดิสเครดิตเรื่องการเมืองหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับขโมยซีนหน้าสื่อพื้นที่หน้าสื่อไปกับเรื่องประเด็นชู้นั่นน่ะแต่เดี๋ยวดูนะวันนี้คือเราเป็นนักข่าวเนาะเราส่งไป2ที่นั่นแหละวิแต่งไปตาม2ที่เลยมันก็มีหลายเรื่องนะที่ต้องตามวันนี้หลายเรื่องอยู่แต่ว่าเดี๋ยวประเด็นที่ทนายตั้มออกมาแฉแล้วบอกว่าอดีตรองนายกรัฐมนตรียอยักษ์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับใครอะไรยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ตามต่อเราคุยข่าวนี้แน่นอนค่ะยุคใครเป็นนายกก่อนยุคใครเป็นนายกก่อนใช่ส่วนคุณเต้มงคลกิจเนาะก็แน่นอนไม่พลาดทุกกระแสอยู่แล้วโพสต์ Facebookบอกว่าถ้าเฮียชูวิทย์อยากให้ผมอภิปรายในฐานะส.ส.ฝ่ายค้านอิสระตามรัฐธรรมนูญมาตรา152เรื่องทุนจีนตู้ห่าวผมยินดีนะเพราะผมอภิปรายตู้ห่าวอยู่แล้วส่งข้อมูลมาลึกถึงไหนผมอภิปรายหมดผมสะกดคำว่ากลัวไม่เป็นอุ้ยพี่เต้นี่ก็มาทุกกระแสทุกข่าวจริงๆนะคะเดี๋ยวรอดูแล้วกันค่ะค่ะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8